สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเมื่อวานผมไลฟ์สดเกี่ยวกับการลู่ไปนะครับบอกว่าวันนี้ก็คงจะเอาPacific Rim นะครับรวมๆนะมาให้ดูนะครับมีน้องๆบอกว่าอยากเห็น Pacific Rim อีกรอบนึงนะครับที่รายการซิกเก้งทอยมีทั้งหมดนะคือผมเก็บแต่ของบันไดนะครับงานไดมอนด์เนี่ยผมไม่ได้มีเก็บเลยนะก็ไล่มาจากไคจูก็จะเป็นไคจูไรจินนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่เลยไซทอนนะเซเบอร์เทน่าเบเซอร์ฟีนิกการ์เดียนบาโวนะครับแล้วก็ออคซิเดียนฟิวรี่แล้วก็จิปซีอาวินเจอร์นะครับเหลือตัวไหนอะเหลือฮากุจาข้างล่างตัวเล็กสุดเลยฮากุจานะครับก็เป็นคร่าวๆที่มีนะครับพร้อมวางประกอบฉากในโอลาม่าส่วนในโอลาม่าเมืองเนี่ยที่ผมเคยทำไว้นะก็ไม่ได้เอามานะครับเนื่องจากตรงนี้ผมอยู่ที่บ้านนะไม่ใช่สตูดิโอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารวมๆที่ซีเก้งทอยมีทั้งหมดนะครับมาเล่นกันเลยดีกว่านะก็คงต้องเริ่มจากฐานนะครับลงซ่อมเยเกอร์ก่อนนะครับก็ผมจัดไว้เป็นการ์เดียนบาโวนะครับเบเซอร์ฟีนิกซ์แล้วก็เซเบอร์เทน่านะครับก็เป็นโรงต่อเลยให้ภาพคล้ายๆกับในภาพยนตร์ถ้าเกิดใครได้ดู Pacific Rim ภาค2นะครับก็ขยับไปดูก่อนเลยนะครับอย่างเบเซอร์ฟีนิกซ์ผมก็ทำดาเมจนิดหน่อยนะครับทำให้มันดูเปื้อนๆนะจากการสู้รบนะครับพร้อมกับโรงต่อกันดั้มนั่นเองเป็นโรงต่อจากสเกล1ต่อ144ของกันพลานะครับก็มาต่อเลยแล้วก็ยังมีเจ้าตัวเล็กนี่สแคปเปอร์นะครับนี่จะตัวสแคปเปอร์นะพร้อมกับช่างซ่อมนะครับสกิลมันจะผิดกันหน่อยแต่เพื่อให้องค์ประกอบมันดูสมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเบเซอร์ฟินิกซ์นะครับมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นเจ้าการ์เดียนบาโวนะครับจะมีผู้จัดการนะครับใส่เสื้อสีน้ำเงินนะยืนดูนาฬิกาอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ได้บัตรอะไรมากมายนะครับก็เอามายืนต่อนะครับนะเอาออกมาให้ดูลงก็ทำสีนะครับนิดหน่อยให้มันมีลักษณะให้มันดูแยกจากสัดส่วนที่เป็นพื้นทึบสีดำอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของโรงต่อนะคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ให้ดูเกี่ยวกับงาน Pacific Rim นะครับอย่างตัวนี้ก็ Guardian Bravo ให้ดูดีเทลกันอีกรอบนะก็รีวิวส่งท้ายปีเลยแล้วกันนะครับจุดขยับการ์เดียนพี่การ์เดียนบาโวนะครับนี่นะครับจะได้หายข้อสงสัยนะเกี่ยวกับจุดขยับต่างๆสังเกตว่าจะเป็นจอยเป็นแกนนะครับเป็นพลาสติกนะก็แค่นี้นะครับโครงสร้างมันไม่มีอะไรมากเลยจริงๆนะว่าจะชำแหละอยู่นะรายละเอียดดีเทลผมก็ไม่ได้ตัดเส้นอะไรนะครับจุดขยับยังดีอยู่เลยงานบันไดหายห่วงอยู่แล้วนะนี่นะครับไม่มีอ่อนแรงนะก็แอคชั่นได้นะครับตัวนี้มันเอามาสู้กับอะไรดีการ์เดียนบาโวการ์เดียนบาโวเหมือนจะสู้ในภาพยนตร์จะสู้กับฮากุจาเจ้าตัวนี้ใช่ไหมที่มุดดินนะครับต่อสู้กันนะตัวฮากุจานี่ก็ดีเทลก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะถือว่าเป็นงานซอฟที่ราคาเอาเรื่องเลยเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดตัวนี้ก็ราคาพันกว่าพันเจ็ดพันแปดเลยนะเพราะว่าสีมันก็จะไม่เหมือนตัวไหนเลยสักทีเดียวนะครับลวดลายก็โอเคเลยนะนะก็เป็นคู่ปรับกันเองกับ Guardian Bravo นะครับส่วนอีกตัวที่ได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือเจ้า Cyber Athena นะครับตอนแรกผมคิดว่าจะให้ผู้หญิงขับตัวนี้นะแต่ไม่ใช่นะกลายเป็นผู้ชายขับซะงั้นนะครับเป็นตัวที่ on and อลชอนคือแบบสัดส่วนอะไรพวกนี้นะครับมันดูเหมือนเป็นผู้หญิงนะครับนี่ให้ดูดีเทลนะปุ๊บโฟกัสนะครับตัวนี้ก็ตัดเส้นนิดหน่อยนะครับให้เห็นดีเทลเนื่องจากมันเป็นสีโทนสว่างนะสีส้มเนี่ยก็เลยตัดสีดำนะครับเพราะว่าแสดกับสีดำเนี่ยจะเข้ากันอยู่แล้วตัดกันดีหัวก็หมุนได้360องศาเลยแกนเหมือนกันกับบาโวนะครับนี่เลยอ้อมันมีตัวไททันรีดิเมอร์ที่นอนอยู่ข้างหลังลืมเอ่ยชื่อนะลูกเมียน้อยอีกแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็หมุนได้นะครับเซเบอร์ที่หน้าโครงสร้างไม่มีอะไรมากพอจับไปนานดูก็เป็นพลาสติกซะเยอะเลยนะไม่มีเหล็กนะครับก็กลัวนะระยะเวลาผ่านไปนานๆมันจะหักนะครับก็เป็นดับเบิลนะครับดับเบิลจุดขยับดับเบิลก็เป็นตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นจุดเป็นหมุดนะเป็นหมุดเหล็กนะนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ได้รับความนิยมสูงๆเลยนะลองมาจากเจ้าออคซิเดียนฟิวรี่แล้วก็ยิปซีอเวนเจอร์นะครับนี่เป็นคร่าวๆของเซเบอร์เทน่าเท่ไม่เบาเลยตัวเนี้ยปึ๊บอ่ะไปยืนอยู่ตรงฐานเลยแล้วกัน
ส่วนฉากนี้ก็เป็นฉากที่ผมจำลองการต่อสู้นะครับของยิปซีเวนเจอร์แล้วก็ออกซิเดียนฟิวรี่นะคือแบ็กกราวด์ด้านหลังมันจะเห็นไม่ชัดหน่อยนะครับก็ขออภัยนิดนึงเนื่องจากไม่ได้อยู่ในสตูนะครับไม่มีฉากแบ็กดรอปที่เป็นสีดำนะก็เลยให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เป็นออกซิเดียนฟิวรี่นะครับตัวสีดำตัวนี้นะก็เป็นอีกตัวที่เด่นบทเด่นจากตัวพระเอกหลายๆตัวน่าจดจำมากกว่าตัวอื่นเลยก็ไปถือว่าเป็นสปอยแล้วล่ะหนังเข้ามานานแล้วนะ 4-5 เดือนแล้วก็เป็นตัวที่เอเลี่ยนไคจูนะครับมาบังคับอยู่นะตัวนี้รายละเอียดดีเทลสวยเลยแล้วก็ตัวพลาสติกผมไม่ได้ทำอะไรนะพร้อมมีดาบนะครับเป็นออกแนวเลื่อยนิดนึงนะครับตัวดูบอบบางแต่เท่มีแกนกระดูกสันหลังเป็นการออกแบบที่เท่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเอาตัวไหนไปทำนะหรือว่ามันเอาร่างของยิปซีแดนเจอร์ภาคแรกไปนะก็ไม่แน่เพราะเป็นตัวเดียวที่ระเบิดอยู่ในค่ายของไคจูนะครับในตามภาคแรกนะก็ไม่แน่ก็เป็นบทสันนิษฐานของผมแล้วกันนะใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับก็เป็นอีกตัวที่แบบดูเท่นะครับไม่เบาก็ให้มันยืนแอคชั่นอย่างนี้แหละต่อสู้กันกับยิปซีตัวมันออกจะดำๆหน่อยนะครับตัวยิปซีอเวนเจอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเอกยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมก็คือเตาปฏิกรณ์ที่ตรงกลางคล้ายๆไอรอนแมนในภาคแรกก็แดนเจอร์ใช่ไหมแดนเจอร์ก็ภาคแรกก็จะเตาเหมือนกันนะครับตัวหน้ากากเป็นสีทองนะครับตัวนี้ก็เท่ไม่เบาอีกตัวนะครับออกแบบได้เท่นะสัดส่วนดีดีเทลลงรายละเอียดได้ดีถูกใจตรงราคามากที่บันไดเอาขายแค่700กว่าบาทเองนะตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ถูกที่สุดในซีรีส์ของหุ่นยนต์นะครับนอกนั้น 1,070 บาทมีตัวนี้ตัวเดียวที่ราคา745บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับรายละเอียดก็ยังดีอยู่เลยนะครับก็เป็นคร่าวๆไม่ได้รีวิวละเอียดให้ดูนะช่วงปีใหม่นะครับมีน้องๆขอมาบอกว่าอยากดูเกี่ยวกับ Pacific Rim อีกนะก็จัดให้นะครับซีกิ้งทอยขยับกล้องมาเรียวๆหน่อยเพราะไม่ได้อยู่ในสตูนะครับก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้เกี่ยวกับ Pacific Rim ที่ซีกิ้งทอยมีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดอยู่2กล่องณปัจจุบันนะณปัจจุบันสิ้นปีนี้ก็คือมีลิมิเต็ดก็คือเจ้าไซทอนก็ฮากุจานะครับอ่ะไม่กล่าวถึงไม่ได้เจ้าตัวไททันรีดีเมอร์ตัวนี้ถูกลืมตัวที่ถูกลืมนี่นะครับก็คือไททันรีดีเมอร์อ่ะให้ดูรายละเอียดสักหน่อยแล้วกันขอหมุนไฟมาหาผมก็ทำการได้บัตรนะครับให้เห็นรายละเอียดมันจะกระทบต้องแสงนิดนึงก็จะมีรอยนะครับตัวนี้ก็พูดง่ายๆก็เกมก่อนเพื่อนนะโดนเหยียบหัวนะครับรายละเอียดดีเทลสวยเลยด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้มันเท่นะแต่แปลกใจทำไมให้เกมก่อนนะครับไหลก็จะเป็นอิสระแน่นอนผมเอามาทำเป็นตัวที่แบบมันแพ้ศึกอะก็เอามาอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เลยเกมก่อนพวกนะข้อหาเกมก่อนพวกตรงนี้ก็เป็นฉากครับฉากก็เอาให้มันเข้ากันกับเรื่องราวในแปซิฟิกริมก็เป็นฉากเมืองถล่มนะให้มันนอนจังกังอยู่ตรงนั้นแหละนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆที่ซีเก้งทอยนะครับเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็มีประมาณนี้ในลายของบันไดที่ผลิตออกมาณตอนนี้นะครับที่จริงตัวยิปซีมันจะมีตัวลายใสนะครับพี่ฟานไปดูในช่องพี่ฟานรีวิวไว้ผมไม่ได้พีไว้นะเนื่องจากผมไม่อยากเก็บตัวแบบนั้นตัวแบบย้อมไม่ค่อยอยากเก็บนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับวันนี้ก็มาให้หายคิดถึงกับแปซิฟิกริมนิดนึงนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ